้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนินได้เวลาของการตามติดชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนเจ้าพระยาวิชาเยนหรือฟอนคอนแห่งอยุธยากันอีกครั้งนะคะกับนวนิยายของแคร์คีฟ็อกซ์นักเขียนชาวฝรั่งเศสกล้วยไม้แก้วสนธิแปลค่ะนามีบุ๊กจัดพิมพ์ห้องสมุดหลังใหม่นำมาเล่าให้คุณได้ฟังวันนี้เป็นตอนที่23แล้วชีวิตของคอนสแตนตินฟอนคอนอยู่ในช่วงขาขึ้นเป็นคนโปรดของสมเด็จพระนารายณ์แล้วก็ล่าสุดแม้ว่าเขาจะโกรธที่สมเด็จพระนารายณ์ให้เขาแต่งงานกับมาเรียกีมาแห่งตระกูลยามาด้าเพื่อผลประโยชน์ทางการเมืองเขาโกรธเพราะคิดว่าเขาเป็นเพียงเบี้ยตัวหนึ่งของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ขณะเดียวกันคนที่เดือดร้อนคนที่น่าเห็นใจที่สุดในงานนี้ก็คืออันโตเนียเมนเดสซึ่งถูกส่งให้ไปบวชที่สำนักชีในมาเก๊าเพื่อไปให้พ้นทางของการเริ่มต้นชีวิตใหม่ที่มีนัยยะทางการเมืองของคอนสแตนตินฟอนคอนและมาเรียกีมาวันนี้ค่ะเราจะมาพบกับชีวิตใหม่กับการเริ่มต้นบทใหม่ของคอนสแตนตินฟอนคอนหรือว่าออกยาวิชาเยนกับภรรยาซึ่งมาจากตระกูลที่ทรงอิทธิพลก็คือตระกูลยามาด้าเรื่องราวจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามได้เลยค่ะฟอนคอนแห่งอยุธยาตอนที่23ค่ะอยุธยาเดือนพฤษภาคมปีคริสต์ศักราช1682งานสมรสระหว่างออกยาวิชาเยนคอนสแตนตินฟอนคอนขุนนางอันดับ3แต่ปฏิบัติหน้าที่พระคลังในความเป็นจริงกับมาเรียกีมาแห่งตระกูลยามาด้าจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เอิกเกริกสมกับเป็นการรวมตัวของสองอาณาจักรคือการค้าภาคตะวันออกกับการค้าภาคยุโรปการสมรสด้วยเหตุผลทางการเมืองระดับนี้ย่อมมีการเจรจาต่อรองกันยืดยาวและต่างฝ่ายต่างก็เห็นว่าตนนำผลประโยชน์มาให้มากกว่าอีกฝ่ายหนึ่งการเจรจาเริ่มขึ้นหลังจากวันที่คอนสแตนตินไปเยี่ยมคารวะท่านยามาด้าที่ค่ายญี่ปุ่นทางตอนใต้ของอยุธยาชายหนุ่มไม่เคยไปค่ายนี้มาก่อนเพราะชนชาติญี่ปุ่นใช้ชีวิตแยกจากชนชาติอื่นๆในสยามเขาแต่งชุดดำเช่นเคยเดินตัวตรงลงจากเรือกันยาฝีพายสวมผ้านุ่งดำเช่นกันแล้วก็ติดแถบสีทองมีคนจับกลุ่มรออยู่ที่ท่าน้ำก่อนแล้วชายร่างเล็กผิวสีคล้ำจัดโค้งให้เขาอย่างต่ำแล้วก็เชิญให้เดินตามไปเขาคือนายฟานิกพ่อของมาเรียการที่ฟานิกลดตัวมาต้อนรับชายหนุ่มที่ท่าน้ำแสดงให้เห็นถึงความสำคัญอันน้อยนิดที่เขามีในบ้านของภรรยาคนในตระกูลยามาด้าใส่ชุดกิโมโนปักยืนเรียงแถวต้อนรับเขาตามทางเดินกลางสวนทุกคนก้มตัวคารวะเขาสองมือแนบลำตัวคอนสแตนตินเดินช้าๆผงกศีรษะรับฟานิกยิ้มอย่างประมาเอ่ยแนะนำใครคนหนึ่งเสียงตะกุกตะกักในที่สุดเขาก็ให้คอนสแตนตินเดินนำขึ้นบันไดที่ทอดสู่เรือนไม้ระหว่างรอให้แขกถอดรองเท้าเขาให้คนเปิดบานประตูเรือนกรุกระดาษแล้วเบี่ยงตัวเชิญชายหนุ่มเข้าไปท่านยามาด้ายืนรอคอนสแตนตินเขาโค้งให้อย่างมีพิธีรีตองในห้องมีแต่เสื่อปูพื้นไม่มีเครื่องเรือนนอกจากโต๊ะลงรักตัวเล็กๆมีเบาะแบนๆวางอยู่โดยรอบและก็แท่นบูชาในช่องผนังด้านบนแขวนรูปพระเยซูบนไม้กางเขนท่านยามาด้าโค้งตอบไม่กล่าวว่าอะไรเชิญให้คอนสแตนตินนั่งลงข้างโต๊ะทั้งหมดนั่งมองหน้ากันท่ามกลางความเงียบมีแต่เสียงนายฟานิกกระแอมกระไอสาวใช้คนหนึ่งนำชาเข้ามาทุกคนก็ยังเงียบฟานิกเอ่ยขึ้นเป็นคนแรกยิ้มอย่างอ่อนน้อมว่าท่านกองสตองมีคนบอกว่าท่านต้องการเป็นทองแผ่นเดียวกับตระกูลของเราคอนสแตนตินยิ้มน้อย
ดื่มน้ำชาแต่ก็ไม่ตอบอะไรฟานิกพูดต่อว่าพวกเราทุกคนได้ยินกิตติศัพท์ของท่านแล้วก็รู้ว่าท่านมีตำแหน่งใกล้ชิดสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวแต่ท่านรู้จักประวัติของตระกูลเราซึ่งมาจากเมืองนางาซากิหรือไม่บรรพบุรุษของเราบางท่านได้รับศีลล้างบาปจากนักบุญฟรองซัวซาเวียทีเดียวนะคอนสแตนตินมองดูความเรียบง่ายรอบตัวมองดูท่าทางเปี่ยมอำนาจของท่านหัวหน้าตระกูลยามาดาแล้วก็ตอบช้าๆท่านฟานิกฉันรู้ประวัติตระกูลของท่านหมดแล้วเขาพูดต่อไปเจตนาไม่สุภาพและอ้อมค้อมให้เสียเวลาในเมื่อนี่เป็นการเจรจาทางการค้าถึงแม้ประสบการณ์จะสอนเขาว่าในประเทศนี้ผู้พูดคนสุดท้ายเป็นผู้ชนะแต่เขากำลังอยากแพ้อยากให้ยามาดาไปทูลสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวว่าจะไม่ยอมให้ทายาทของตนร่วมหอลงโรงกับคนป่าเถื่อนเช่นเขาเป็นอันขาดคอนสแตนตินก็เลยไม่รีรอในการที่จะพูดว่าแต่ฉันยังไม่รู้จักลูกสาวของท่านเลยเคยได้ยินแต่คนชื่นชมความดีและความงามเชื่อมั่นว่าหล่อนจะเป็นภรรยาที่ฉันจะรักใคร่เชิดชูได้แต่ฉันคิดว่าการแต่งงานที่จะเป็นสุขต้องไม่หลับหูหลับตาทำฉะนั้นจึงอยากขออนุญาตพบหล่อนเพื่อให้คุณมาเรียพิจารณาว่าเธอจะมีความสุขเมื่ออยู่กับฉันหรือไม่ฟานิกหัวเราะอย่างบิดาผู้เอ็นดูบุตรอะไรกันท่านยังไม่เคยพบแกอีกหรือมาเรียบอกว่าจะยอมแต่งงานกับท่านเท่านั้นจากนั้นท่านหัวหน้าตระกูลคือยามาดาก็กล่าวว่ามาเรียจะแต่งงานกับคนที่เราเลือกให้ท่านกองสตองส์ฉันไม่ทราบว่าใครบอกอะไรท่านเกี่ยวกับพวกเราแต่ไม่ควรเชื่อว่าผู้หญิงตระกูลยามาดาหัวดื้อทุกคนคอนสแตนตินเลิกคิ้วแปลกใจแล้วก็ภูมิใจเด็กคนนี้เป็นใครถึงสาบานว่าจะแต่งงานกับเขาเท่านั้นเป็นครั้งแรกที่เขายิ้มจริงๆหลังจากที่ไม่ได้ยิ้มมานานช่วยเรียกหล่อนมาทีได้ไหมในขณะนั้นมาเรียอยู่กับสาวใช้ซึ่งกำลังตื่นเต้นแล้วก็คุยกันเสียงจ๊อกแจ๊กในห้องข้างๆเธอพยายามดัดผมให้เป็นเกลียวแต่ไม่สำเร็จผมของเธอดำยาวรวบมัดด้วยริบบิ้นสีเดียวกับผ้าคาดเอวผืนกว้างเสื้อกิโมโนสีเขียวอ่อนเธอยืนกัดฟันตรงหน้ากระจกว่าทำไมฉันถึงต้องใส่กิโมโนด้วยนะดูเหมือนตัวตลกฉันอยากได้เสื้อแบบฝรั่งเศสมีชายยาวๆขอเสื้อระบายลูกไม้เขาไม่มีวันอยากได้ฉันหรอกเธอกระทืบเท้าอย่างขัดใจสาวใช้คนหนึ่งรีบเอามือมาปิดปากเธอนายหญิงนายหญิงจะมีความสุขกว่านะคะถ้าเขาไม่ต้องการรู้ไหมคะว่าเขาเป็นพญามารสาวน้อยเชิดคางมองตัวเองในกระจกพรางกล่าวว่าถึงจะเป็นพญามารหากตั้งแต่ฉันเห็นเขาในเทศกาลอีสเตอร์เมื่อ5ปีก่อนฉันคิดว่านี่คือผู้ชายที่ฉันต้องการตอนนั้นเขายังไม่มีอำนาจมากเท่านี้ด้วยซ้ำไปมาเรียเจ้าพูดบ้าๆเมื่อ5ปีก่อนเจ้ารู้ได้อย่างไรว่าต้องการแต่งงานกับใครเลิกเรียกร้องความสนใจสักทีเถอะนี่คืออุรสุนยามาดามารดาของเธอนางรูปร่างค่อนข้างท้วมท่าทางเรื่อยเฉยใบหน้าซีดขาวรวมลักษณะของตะวันตกและตะวันออกจมูกโด่งแบบยุโรปแต่ตาเฉียงแบบตะวันออกแต่คุณผู้หญิงคะเคยได้ยินคนพูดถึงเขาบ้างหรือไม่เขาทอดทิ้งภรรยาในบ้านก็มีดังบำเรอเต็มไปหมดเพื่อนฝูงก็ล้วนแล้วแต่เป็นคนเสเพลทั้งนั้นอุรสุนยิ้มอย่างเข้าใจดีนางบำเรอน่ะหรอผู้ชายคนไหนบ้างที่ไม่เคยมีมาเรียต้องฉลาดพอที่จะไม่ยอมให้พวกนั้นเหิมเกริมเกินไปได้แล้วเขาขอดูตัวเจ้านั่งเงียบแล้วก็ยังเงยหน้าเชียวนะเจ้าก็รู้จักคุณตาดีคุณตาก็หมายถึงหัวหน้าตระกูลยามาดาซึ่งเป็นคนมีอำนาจแล้วก็เป็นคน
เข้มงวดมากนะคะจากนั้นอุรสุนก็พาลูกสาวเข้าไปพบกับคอนสแตนตินที่นั่งรออยู่คอนสแตนตินมองอุรสุนซึ่งเป็นหญิงญี่ปุ่นวัยกลางคนใส่เกี้ยเดินมาเขานึกภาพนางใส่ชุดชาวนานุ่งสโรงเนื้อหยาบนำตะกร้าใส่ข้าวเย็นๆกับปลาแห้งเอาไปให้สามีที่ดำนาอยู่แต่ก็นึกไม่ออกผู้หญิงท่าทางใจเย็นในชุดผ้าไหมสีเทาคนนี้ซึ่งดูเต็มไปด้วยสุนทรียภาพและความมั่งคั่งจะกลายเป็นคนที่กล้าลุกขึ้นเผชิญหน้ากับครอบครัวและศาสนจักรด้วยการคบชู้กับบาทหลวงพอมีลูกก็กลับมาหาสามีเพื่อคลอดลูกชู้อย่างหน้าตาเฉยก็คือมาเรียเป็นลูกของเธอกับบาทหลวงฟานิกนี่เป็นเพียงพ่อเลี้ยงในส่วนของมาเรียคอนสแตนตินได้เห็นเพียงศีรษะที่ก้มต่ำและมือที่กุมอย่างเรียบร้อยบนผ้าคาดเอวสีชมพูเขาคุยกับฟานิกต่อไปยามาด้าส่งเสียงเหมือนค้องวิจารณ์เป็นบางครั้งซึ่งทุกครั้งนายฟานิกก็จะรีบพยักหน้าอย่างเห็นด้วยในที่สุดคอนสแตนตินก็เอ่ยขึ้นว่าฉันขออนุญาตไปเดินเล่นในสวนกับคุณมาเรียหน่อยได้หรือไม่มาเรียอายต้นคอกลายเป็นสีชมพูขึ้นมาจนถึงแก้มมือกุมกันแน่นอย่างกระวนกระวายแต่หล่อนก็ยังไม่ยอมเงยหน้าไปสิไปสิจะได้ทำความรู้จักกันไว้ไม่มีคนแก่ๆอย่างพวกเราคอยเกะกะมาเรียพาท่านไปดูบ่อปลาสิสาวน้อยลุกขึ้นทำตามคำสั่งมือยังกุมกันอยู่เดินนำคอนสแตนตินเข้าไปในสวนทำท่าเหมือนตุ๊กตาเมื่อเดินไปถึงสะพานโค้งเธอก็เอ่ยขึ้นว่าบราคาฟเธอใช้ภาษาโปรตุเกสสำเนียงแปร่งแทนที่จะใช้ภาษาสยามอย่างคนอื่นๆในบ้านคอนสแตนตินไม่มองปลาแต่หันมาทางหญิงสาวแล้วก็บอกว่าฉันเคยเห็นปลาคาร์ฟมาแล้วเห็นบ่อยๆด้วยแต่ยังไม่เคยเห็นคุณฉะนั้นกรุณามองฉันหน่อยหญิงสาวปลายตามองเขาแวบหนึ่งแล้วใบหน้าที่เหมือนลูกแมวก็ก้มลงอีกครั้งไม่เหมาะหรอกแม้ว่าฉันจะเป็นคนขอหรือโดยเฉพาะถ้าคุณเป็นคนขอคอนสแตนตินจนปัญญาเริ่มเดินต่อโดยมีเสียงเกี้ยของเธอดังตามมาอย่างคนว่าง่ายรู้ไหมคุณไม่ยุติธรรมเลยคุณรู้จักฉันดีพอที่จะอยากแต่งงานด้วยแต่ฉันไม่เคยเห็นหน้าคนที่จะมาเป็นภรรยาคุณว่านี่เป็นเรื่องปกติหรือได้ผลความตกใจทำให้เธอหายอายหันมาหาเขาหน้าแดงก่ำใครบอกคุณพ่อของคุณพ่อแกไม่รู้จักปิดปากน่าอายจริงๆคอนสแตนตินยิ้มกับตัวเองนอกจากจะรวยแล้วแม่สาวน้อยคนนี้ยังหน้าขันเขาจับมือหล่อนเดินกลับเข้าบ้านบรรดาสาวใช้ที่จับกลุ่มอยู่มองอย่างตกอกตกใจฉันจะไปบอกให้เขาเริ่มร่างสัญญาสัญญาดังกล่าวไม่ได้เป็นเพียงรายการข้าวของที่มาเรียจะนำมาหรือที่คอนสแตนตินจะจัดหาให้แต่รวมถึงสิ่งที่ท่านยามาด้าเรียกอย่างไพเราะว่าเป็นเงื่อนไขทางศีลธรรมนั่นคือชะตากรรมของอันโตเนียคาโตนาองเหนือและไหมทิพเมียที่ออกหน้าออกตาของเขาคือให้จัดการผู้หญิงคนอื่นๆไปให้พ้นทางบาทหลวงโซอาเรสถูกเรียกมาที่วังเพราะว่าคอนสแตนตินใจไม่กล้าพอที่จะบากหน้าไปหาท่านที่วัดเขาบอกห้วนๆถึงความประสงค์ของเขาซึ่งที่จริงก็คือคำสั่งคำสั่งว่าอันโตเนียจะต้องไปเข้าสำนักชีที่มาเก๊าอินาเซียจะตามไปด้วยถ้าเธอต้องการ
คือสามารถที่จะตามไปด้วยได้แต่ว่าจะต้องขายบ้านแล้วก็เครื่องเรือนเงินที่ได้ต้องส่งให้เขาโดยเร็วที่สุดในระหว่างนี้คอนสแตนตินหย่อนถุงเงินลงในมือบาทหลวงนี่เงิน20แท่งสำหรับเป็นค่าใช้จ่ายของหล่อนกระผมสำรองที่ในเรือสเปนเอาไว้ให้และชำระเงินให้แล้วบาทหลวงพยักหน้าเม้มปากแล้วก็พูดสั้นๆว่าคุณเมนเดสไม่น่าจะได้รู้จักกับท่านบาทหลวงคนนี้เป็นคนที่เขาเคยพาอันโตเนียเมนเดสไปหาในคืนที่ไปรับรองว่าหล่อนเป็นภรรยาแล้วก็ให้รับรองลูกที่จะเกิดมาก่อนที่เขาจะเดินทางไปต่างแดนคือบาทหลวงนี้ก็คงสงสารฝ่ายหญิงมากกระผมเห็นด้วยแต่ขอให้เชื่อเถิดว่ากระผมไม่ได้ตั้งใจที่จะให้เรื่องเช่นนี้เกิดขึ้นเราอาจทำร้ายคนได้มากแม้ไม่ตั้งใจการทำความดีจึงต้องใช้ความพยายามหากท่านแต่งงานกับเธอตามที่สัญญาไว้ไหนท่านบอกสิว่าถ้ากระผมแต่งงานกับเธอลูกจะยังมีชีวิตอยู่หรือไม่อันโตเนียจะยังมีสติสมบูรณ์ไหมไม่จริงใช่ไหมล่ะคนสยามถือว่านี่เป็นเรื่องของกรรมบาทหลวงลุกขึ้นอย่างไม่พอใจแล้วพ่อจะนำคำตอบของคุณเมนเดสมาให้ท่านน่าเห็นใจอันโตเนียเมนเดสซึ่งจริงๆแล้วเธอก็เหมือนกับเป็นภรรยาที่ถูกต้องเพราะว่าอย่างน้อยๆก็มีบาทหลวงเป็นพยานแล้วก็รับรองการตกลงร่วมชีวิตของคนทั้งคู่แล้วก็เป็นแม่ของลูกที่ตายไปแล้วด้วยเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปช่วงหน้าค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน2วันให้หลังบาทหลวงโซอาเรสกลับมาแจ้งว่าอันโตเนียแสดงความโล่งใจกับการแก้ปัญหาของคอนสแตนตินเธอหมดกำลังใจแล้วอยากจะไปให้พ้นสยามแล้วก็ลืมทุกอย่างให้หมดไม่อยากได้ยินคนพูดถึงอยุธยาหรือพูดถึงใต้เท้าอีกเธอจะไปกับดอนน่าอินาเซียตามที่ท่านต้องการสิ่งที่ท่านต้องการจะสมหวังประจวบกับที่เธอตัดสินใจได้แม้ท่านจะไม่สมควรได้รับคำปลอบใจก็ตามเธอสั่งอะไรถึงกระผมบ้างหรือไม่คอนสแตนตินซึ่งยืนหันหลังฟังรายงานค่อยกล้าหันหน้ามาถามบาทหลวงโซอาเรสตอบว่าไม่มีท่านปดแต่ก็กล่าวต่อว่าเธอไม่ได้สั่งอะไรเลยฝากแต่ของสิ่งนี้มาให้บาทหลวงยื่นถุงหนังให้กับคอนสแตนตินชายหนุ่มรับมาเทดูในนั้นมีสร้อยไข่มุกสร้อยทับทิมและต่างหูเขาถอนใจหยิบกลับใส่ถุงนี่คือสิ่งที่เธอต้องการบอกกระผมก็คือเครื่องประดับที่เขาเคยมอบให้กับเธอนั่นเองนอกจากอันโตเนียเมนเดสแล้วยามาด้าก็เรียกร้องมากขึ้นเรื่อยๆไหมทิพย์ก็ต้องจากไปเจ้าเมืองพิษณุโลกเป็นคนรับซื้อไว้หล่อนอุ้มลูกสาวอายุ2เดือนก้มลงลาผู้ซึ่งเป็นนายของเธอได้ไม่นานชายหนุ่มยืนอยู่ที่เฉลียงมองดูคนที่ลิดรอนความสุขของเขาออกไปทีละคนทีละคนใต้เท้ากระดุนาอีชั้นมามากนับว่าอีชั้นได้อยู่ที่นี่อย่างมีความสุขในขณะที่คาโตนาซึ่งเป็นคนร้ายกาจหล่อนเสนอหน้าอยู่ตลอดเวลาทำเสียงยั่วยวนเกินไปเดินสายสะโพกชอบควนแล้วก็ใช้พัดตีคนหล่อนถูกจับแต่งงานกับหัวหน้านักดนตรีของบาทหลวงโดมินิกันในค่ายโปรตุเกสเขาเป็นคนผิวดำชื่อว่าฮีแลรับหล่อนไปพร้อมกับเงินสินสอด5แท่งหล่อนสวมกี่เผาแพรสีแดงเน้นสวดทรงทุกส่วนสัตว์แล้วก็เขียนขอบตาใต้ผ้าลูกไม้คลุมหน้านี่คือชะตากรรมของคาโตนาอีกคนหนึ่งก็คืออองเหนือ
ในกรณีนี้คอนสแตนตินปฏิเสธไม่ได้ฉันไม่มีวันขายหล่อนเป็นทาสที่ฉันเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กมีฉันเป็นที่พึ่งคนเดียวฉันได้ให้สัญญาไว้กับแม่ของหล่อนหล่อนจะต้องไม่ไปอยู่บ้านพวกไวท์เพราะฉันต้องการคนดูแลบ้านที่ละโวเขาต้องไปอยู่ค่ายญี่ปุ่นระหว่างรอการสร้างบ้านแบบยุโรปตามที่มาเรียต้องการเธอทนอยู่บ้านที่มีผนังกรุกระดาษแล้วก็ปูเสื่อตาตามิไม่ได้และระหว่างนี้เธอก็ไม่ยอมที่จะไปอยู่ในบ้านของเขาซึ่งมีกลิ่นอายผู้หญิงอื่นคือรอที่จะอยู่บ้านใหม่ที่จะสร้างตามแบบยุโรปส่วนจอร์จไวท์เพื่อนของเขาก็มาหาเขาที่บ้านมาก่อนวันสมรสสัปดาห์หนึ่งและก่อนวันที่คอนสแตนตินจะต้องกล่าวประนามนิกายแองกลิกันแล้วก็ยืนยันความเชื่อในนิกายคาทอลิกของเขาเพราะว่ามาเรียเป็นคาทอลิกที่เคร่งครัดมากคอนสแตนตินดีใจที่ได้พบกับจอร์จไวท์เขาลุกขึ้นจากเก้าอี้ไม้ไผ่แล้วก็เดินไปต้อนรับเพื่อนอย่างดีใจฉันกำลังกินข้าวอยู่ทีเดียวมากินด้วยกันสินายไม่ได้มาหาฉันนานแล้วนะนายก็รู้ว่าฉันต้องการกำลังใจจากเพื่อนแค่ไหนโดยเฉพาะเวลานี้จอร์จยิ้มนั่งลงรับน้ำชาที่อองเหนือรีบนำมาให้หล่อนยิ้มด้วยความดีใจที่ได้เห็นเขาจอร์จมองไปรอบๆนายยังอุตส่าห์เก็บอองเหนือเอาไว้ได้นะใช่ฉันทนไม่ได้ที่จะต้องขายหล่อนไปแม้รู้ว่าถ้าไปอยู่บ้านนายหล่อนจะได้รับการดูแลอย่างดีก็ตามฉันมีความผูกพันกับหล่อนเรามีอดีตร่วมกันมาหล่อนถูกพรากมาจากครอบครัวก็เพราะฉันฉันว่านายทำถูกแล้วเพราะว่าแมรี่กับฉันกำลังจะกลับอังกฤษจอร์จไม่กล้ามองหน้าคอนสแตนตินในขณะที่คอนสแตนตินเมื่อรู้ว่าจอร์จซึ่งเป็นเพื่อนที่เขารักแล้วก็สนิทใจมากที่สุดกำลังจะเดินทางกลับอังกฤษเขาถึงกับบีบถ้วยน้ำชาแน่นก่อนที่จะค่อยๆบรรจงวางบนโต๊ะพวกนายจะไปแล้วเหรอตกลงแมรี่เป็นผู้ชนะสินะใช่แต่ฉันเองก็อยากไปด้วยนายก็รู้ฉันไม่ชอบเมืองอยุธยาแล้วแมรี่ก็กำลังตั้งท้องเขาจับไข้อย่างพวกเราแต่หนักกว่าแล้วก็ขอโทษนะเขากลัวว่าลูกจะเป็นอย่างเปโดรคือกลัวว่าลูกจะตายเหมือนกับลูกของคอนสแตนตินกับอันโตเนียนั่นเองฉันเข้าใจนายจะไปทำอะไรจะไปค้าขายหรือไปเลี้ยงแกะจอร์จก้มหน้าคือฉันจะกลับไปทำงานกับบริษัทอังกฤษคอนสแตนตินสะกดใจไม่ให้อุทานออกมาเหมือนกับว่าจอร์จเนี่ยออกมาจากการทำงานกับบริษัทอังกฤษมาเป็นพ่อค้าอิสระแล้วจะกลับเข้าไปอยู่ใต้อานัตบริษัทอังกฤษอีกคอนสแตนตินลุกขึ้นสองมือกำระเบียงลูกกรงแน่นจนนิ้วซีดขาวเห็นใจฉันเถอะฉันกลับไปลักลอบค้าอีกไม่ได้แล้วเพราะว่าเรือจะถูกยึดหมดเหมือนเป็นการฆ่าตัวตายนายก็รู้แล้วฉันจะไปหากินได้ยังไงนายอยู่ที่นี่ได้ดีนี่ใช่ฉันอยู่ได้ดีโดยเฉพาะที่มริดแต่ที่นี่ฉันไม่ใช่คนที่จะทำงานใหญ่ๆได้กิจการของเราเกินความสามารถของฉันฉันไม่อยากเอาเปรียบคนอื่นเพื่อที่จะได้รวยขึ้นโดยไม่จำเป็นตัวนายเองนายก็เปลี่ยนไปคอนสแตนตินฉันรู้ว่าฉันช่วยนายไม่ได้เพราะว่าฉันขาดความทะเยอทะยานน้องชายฉันน่าจะเหมาะกับนายมากกว่าแต่นายก็ไม่จำเป็นจะต้องวิ่งกลับไปเข้าบริษัททุกครั้งที่เกิดปัญหานายจะไปเมื่อไหร่จอร์จหลังฤดูฝนหน้าฉันจะได้มีเวลาจัดแจงงานให้เรียบร้อยสำหรับคนที่จะมารับช่วงต่อเราจะต้องไปถึงลอนดอนก่อนแมรี่คลอดคอนสแตนตินเม้มปากอย่างขมขื่นเขาย้ำกับตัวเองว่าทุกคนทรยศเขาต่อไปนี้เขาจะต้องอยู่อย่างโดดเดี่ยวจอร์จไวท์เป็นเพื่อนที่เขารักมากที่สุดแล้วก็ไว้ใจมากที่สุด
แต่จอร์จไวท์กำลังจะจากเขาไปในวันแต่งงานอุรซุนแม่ของมาเรียมาช่วยลูกสาวแต่งตัวนางรู้สึกพึงพอใจที่ลูกสาวของนางดูเป็นเจ้าสาวสมบูรณ์แบบเหมือนในรูปวาดที่ครอบครัวของนางสั่งมาจากญี่ปุ่นผมเกล้าเป็นมวยดำครับปักดอกไม้และเครื่องประดับสั่นพริ้วใบหน้าพอกแป้งขาวท่าทางหวั่นกลัวนิ้วที่สวมแหวนเต็มกำหนังสือสวดมนต์แน่นเข้านิ้วหนึ่งสวมแหวนทับทิมเม็ดโตจากหงสาวดีซึ่งคอนสแตนตินหรือใต้เท้ากองสตองเป็นผู้มอบให้ทาสคนหนึ่งถือร่มกันแดดให้ขบวนเจ้าบ่าวเพิ่งจะมาถึงหน้าโบสถ์เธอจะต้องลงเรือแล้วคอนสแตนตินขึ้นจากเรือเป็นคนแรกเขาก้มศีรษะให้บาทหลวงซึ่งยิ้มและให้พรพรนึกว่าเป็นงานแต่งงานธรรมดาธรรมดาของชาวคริสต์แต่ใต้เท้ามาอย่างเจ้าเมืองแขกบาทหลวงพึมพำมองดูขบวนนักดนตรีและขบวนทาสแต่งเครื่องแบบเจ้าบ่าวอยู่ในชุดผ้าซาตินกระผมเป็นเจ้าเมืองแขกจริงๆนี่นาหลวงพ่อก็คงคอยดูอยู่กระผมไม่อยากทำให้ต้องผิดหวังอีกอย่างท่านเองก็แต่งตัวเหมือนบาทหลวงในราชสำนักบาทหลวงพยักหน้าแกล้งทำเป็นตำหนิทำอย่างไรได้เล่าท่านเป็นคนบอกว่าต้องทำเพื่อพระเป็นเจ้าทำตัวเรียบร้อยกันหน่อยเอาละเจ้าสาวมาแล้วที่หน้าแท่นบูชาคอนสแตนตินมองดูผู้มาร่วมพิธีจากที่ต่างๆชาวคาทอลิกทุกคนมาพร้อมเพรียงกันเพราะว่าฝ่ายหญิงเป็นคาทอลิกชาวญี่ปุ่นอยู่ในชุดกิโมโนชาวยวนแต่งตัวเรียนแบบชาวยุโรปชาวโปรตุเกสสเปนฝรั่งเศส 2-3 คนมีเมอร์ซีเออร์แวงซองไม่มีชาวฮอลันดาไม่มีชาวอังกฤษมีแต่อีเวสซึ่งตั้งใจมาด้วยน้ำใจและความอาจหาญอีเวสซึ่งแอบรักคอนสแตนตินรักแบบชายรักชายก่อนหน้านี้เขาเคยหมั่นไส้แล้วก็ไม่ชอบขี้หน้าอันโตเนียเมนเดสซึ่งถือว่าเป็นคู่แข่งโดยตรงแต่ตอนนี้เขากลับรู้สึกเห็นใจอันโตเนียเมนเดสและเขาก็มาร่วมงานแต่งงานของคนที่เขาแอบรักเขายืนอยู่สุดมุมของโบสถ์ด้วยรอยยิ้มแปลกๆงานนี้ไม่มีชาวสยามนอกจากคนที่เข้ารีดเป็นคริสแล้วส่วนองเหนือหักห้ามความหวาดกลัวตามมาดูนายของเธอสมรสกับเด็กสาวคลุมหน้าในชุดประหลาดนายของเธอคนที่ชุบเลี้ยงเธอแล้วก็เป็นสามีของเธอด้วยเธอมองเห็นเจ้าสาวของนายเพียงด้านหลังเธอเฝ้าดูชายที่เธอรักกำลังสาบานในโบสถ์ว่าจะรักซื่อสัตย์แล้วก็ปกป้องหญิงอื่นในพิธีที่เธอเองก็ไม่เข้าใจนี่คือพิธีแต่งงานที่ยิ่งใหญ่แล้วก็เอิกเกริกระหว่างออกยาวิชาเยนขุนนางผู้มีอำนาจในกรุงศรีอยุธยาเป็นชายหนุ่มอนาคตไกลที่เต็มไปด้วยอิทธิพลทางการค้ากับมาเรียกีมาแห่งตระกูลยามาด้าสาวลูกครึ่งในตระกูลยามาด้าซึ่งก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลอีกตระกูลหนึ่งในอยุธยาถือเป็นงานแต่งงานที่ยิ่งใหญ่และก็สมเกียรติสมประโยชน์ที่ทั้งคู่จะมีให้แก่กันส่วนคนอื่นๆที่ไม่เกี่ยวก็ถูกกำจัดออกไปให้พ้นทางไม่ว่าจะเป็นอันโตเนียเมนเดสที่ต้องถูกเนรเทศไปถึงมาเก๊าคาโตน่าถูกจับแต่งงานหรือว่าไหมทิพย์ที่ถูกขายไปเหลือเพียงองเหนือเพียงคนเดียวเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปนะคะติดตามได้ตอนหน้าตอนที่24ฟอนคอนแห่งอยุธยางานเขียนของแกรกิฟฟ็อกซ์กล้วยไม้แก้วสนธิปลานานมีบุ๊กส์จัดพิมพ์ค่ะคุณฟังสามารถติดตามรับฟังตอนใหม่ๆได้ทุกวันประมาณ6โมงเย็นนะคะทีมงานจะมีการอัพตอนใหม่ๆ www.thaipbsradio.com
และทางแอปพลิเคชันไทย PBS Radio และถ้าต้องการติดต่อพูดคุยกับผู้จัดก็ไปที่ Facebook รัศมีมณีนินเป็นภาษาอังกฤษนะคะก็สามารถค้นหาได้จากชื่อภาษาไทยแล้วก็ส่งอินบ็อกซ์มาบอกด้วยว่าเป็นแฟนรายการห้องสมุดหลังใหม่นะคะถ้าต้องการจะแอดเฟรนด์มายินดีต้อนรับทุกๆท่านนะคะวันนี้หมดเวลาแล้วลาไปก่อนสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังใหม่โดยรัศมีมณีนิน
ถ้าฟังห้องสมุดหลังไมค์แล้วชอบอย่าลืมกดแชร์อย่าลืมบอกต่อแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ